สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์ชาญโฮลี่นะครับวันนี้ตรงกับวันพุธที่3เมษายนนะครับเรากลับมาพบกันทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะครับรายการเลขนำโชคจากราศีรายวันรายการที่จะวิเคราะห์พลังดาวดาวการเงินแล้วก็ดาวโชคลาภนะครับวันนี้วันพุธตอนค่ำผมมีไหว้พระราหูด้วยนะครับเพื่อจะขอพรให้กับท่านผู้ชมทุกๆท่านให้มีโชคมีลาภนะครับนะครับทุกๆวันเลยนะครับพูดรายวันฮานอยราพัฒนาแล้วก็ทีเด็ดอยู่ที่นะครับรัฐบาลไทยทุกวันที่1และ16วันที่1เราก็สมหวังไปแล้วนะครับ1เมษายน16เมษายนนี้ผมก็จะขอพรให้ทุกท่านสมหวังอีกทีเด็ดนะครับก็เราไหว้พระราหูเราก็ต้องขอเลขพระราหูนะครับขอให้ท่านมาเรื่อยๆนะครับ8ครั้ง9ครั้ง10ครั้งหรือจะโหล1ยิ่งดีนะครับก็วันที่16เมษายนนี้ก็ตามเลข8พระราหูกันต่อนะครับตามกันยาวๆแต่ใดที่เลข8ยังมาเราก็ตามยิ่งไม่หลุดยิ่งดีนะครับเพราะว่าแฟนคลับ FC ช่องผมจะได้ถูกเลข8กันไปยาวๆ9งวด10งวด12งวดกันไปเลยแต่ก่อนจะถึง12งวดก็นะครับเลข8เราก็ลุ้นให้มาเป็นงวดที่3ติดต่อกันจำได้ไหมครับย้อนไปนิดนึงงวดล่าสุดนี้81งวด81คือ78นะครับ7881งวดนี้หมายมั่นปั้นมือเน้นไปที่85 87แล้วก็89นะครับคู่3คู่นี้ขอให้8มานะครับเราจะได้ถูกกันเป็นงวดที่3พูดถึงรัฐบาลไทยนะครับก่อนที่จะไปดูเลขประจำวันแล้วก็วันนี้วันพุธเนี่ยทีเด็ดจะอยู่ที่ราวพัฒนาเพราะว่าราวพัฒนาวันจันทร์วันที่หวยออกทั้งรัฐบาลไทยก็ออก81แล้วก็ออก5115นะครับแล้วให้เน้น6ก็ออก6996ด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูผลของราวพัฒนากันเรามาดูทีเด็ดของรัฐบาลไทยเพราะว่าผมจะฝากติดตามให้ชมคลิปเลขนำโชคจากราศีรัฐบาลนะครับขอเวลาอีก 2-3 วันนะครับผมจะอัดคลิปขึ้นให้รวมถึง5ราศีที่จะมีโชคด้วยงวดวันที่1เมษายนก็เข้านะครับนะครับ5ราศีเข้าราศีมีนชุดนะครับ189นะครับออก1881นะครับก็งวดวันที่16เมษายนผมอยากให้ท่านเน้นไปที่ผังเลขพลังดาวนะครับเพราะว่าเลขพลังดาวเนี่ยเข้ามา4งวดแล้วนะครับหลักๆเน้นๆเลยเริ่มตั้งแต่งวดที่เข้า359 395 2ตัวข้างบนที่ออก95นะครับผมให้ครับราศีเมษเต็มๆเลย359 6กับทั้งโต๊ดทั้งเต็งก็395 3ตัวบนนะก็ถูกกันเยอะแยะมากมายเลยในกลุ่ม VIP แล้วก็ใครตัดเลื่อน2ตัวก็ถูก95ไปอีกนะครับแล้วผังพลังดาวเนี่ย3งวดติดกันเลยนะครับเริ่มจากนะครับงวดวันที่1มีนานะครับยังจำได้ไหม1เมษายนผังพลังดาวผมให้79นะครับเลขท้าย2ตัวข้างล่างออก79นะครับงวดต่อมางวดวันที่16มีนาผมให้78ครับผมให้78แล้วก็ไปดูเลขท้าย2ตัวอีกก็ออก78อีกนะครับแล้วก็ไปดูงวดวันที่1เมษายนผมให้81คราวนี้กระโดดขึ้นไปอยู่ข้างบนนะครับออกข้างบน81อีกนะครับงวดวันที่16เมษายนต้องตามผังเลขพลังดาวนะครับผมทำมาแล้วนะครับมีทั้งหมด6บวก1ปกติจะมี6คู่งวดที่แล้วนะฮะ1เมษายนเนี่ย6บวก2นะครับงวดนี้6บวก1จะมีเลขอะไรบ้างก็ต้องรอติดตามนะครับเลขรัฐบาลไทยเลขนำโชคจากราศีรวมถึง5ราศีที่จะมีโชคด้วยนะครับที่ผมมาผังขึ้นให้นะนะครับเข้าราศีมีนเห็นไหมครับที่ผมวงกลมไว้1881นะครับงวดที่แล้วราศีก็ยังเข้าต่อเนื่องนะครับก็ฝากดูคลิปทั้ง2คลิปนะครับรัฐบาลไทยก็อดใจรออีกนิดนึงอย่าลืมนะวันจันทร์ที่1เมษายนผมจัดรายวันน่ะผมก็พูดถึงรัฐบาลไทยแล้วผมก็เน้นให้ด้วยนะว่ามีคู่นะครับ51เบอร์มือถือกับเบอร์ทะเบียนรถ
81เงินทอดพระป่ากันนะครับ81แล้วก็ออก81อยู่ในผังนะครับผังนี้นะครับที่ทีมงานเราขึ้นโชว์เนี่ยนะครับก็อยู่ในวันจันทร์ใครดูคลิปรายวันแล้วผมสรุปรัฐบาลตอนเช้าให้แล้วก็ใครไปลงทุนก็ถูกแน่นอนนะครับก็รอติดตามชมแล้วกันรวมถึงลาพัฒนาด้วยนะครับก็ข้างบนนะครับออก596ข้างบนออก596นะครับผมให้589นะหรือ598นะผิดไปนิดเดียว6ตัวนะครับผมให้นะครับ316589นะครับเลขออกมานะครับ731596มีต่างแค่เลขเดียวเองนะเลขผมเข้า5ตัวเลยเลขผมเข้าเลขอะไรบ้างเข้าเลข1เข้าเลข3เข้าเลข5เข้าเลข6เข้าเลข9เสียดายเลขของผมให้เลข8แต่เลขของลาวเนี่ยให้เลข7นะครับคู่มิตรสลับกันมานะถ้าเปลี่ยน7เป็น8นี่ถูก6ตัวเลยนะครับอย่างน้อยคุณไปวินน่ะคุณถูกบนล่างแล้วคุณถูกเลข4ตัว3ตัวแน่นอนนะครับแต่ว่างวดนี้เราพัฒนาวันที่1ที่ผ่านมาเนี่ยมีคนถูก51กับ69นะครับที่ผมวงกลมไว้ให้ซื้อทั้งบนทั้งล่างก็ถูกทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับก็ตามกันต่อนะวันนี้วันพุธมีเราพัฒนาเดี๋ยวช่วงท้ายๆนะครับเราก็จะมีพลังดาวคุณสมบัติดาวแล้วก็ผังเลขนะครับเราพัฒนา6ตัว4ตัว3ตัวบน2ตัวบนแล้วก็2ตัวล่างแล้วก็เลขวิ่งลูดให้นะครับวันนี้เรามาดูกันก่อนนะครับวันพุธที่3เมษายนตรงกับภูมิปะโลแห่งเลิกภูมิปะโลแห่งเลิกเนี่ยก็เป็นเลิกของแปลว่าผู้รักษาแผ่นดินดาวเจ้าเลิกจะเป็นดาวจันทร์เลข2เลิกนี้เหมาะแก่การทำการมงคลนะครับก็ขึ้นบ้านใหม่โกนจุกถอยรถแต่งงานนะครับเปิดกิจการตั้งศาลนะครับก็ค้าขายต่างๆก็ทำได้หมดเลยนะครับภูมิปะโลแห่งเลิกเป็นเลิกที่ดีเหมาะแก่การทำการมงคลนะครับเลขพลังดาวชุดใหม่นะครับก็ให้ทั้งหุ้นทั้งฮานอยทั้งลาวเป็นเลขวิ่งคู่เดียวส่วนใครอยากจะได้เลขเจาะหุ้นรอบโลกเฉพาะหุ้นอย่างเดียวควรจะไปเจาะอะไรเพราะเลขทั้ง5ตัวนะครับวิ่งลูดเนี่ยมันมี5เลขคุณเลือกไป2ตัวคุณอาจจะเลือกผิดก็ได้ฉะนั้นก็ต้องไปเข้ากลุ่ม VIP นะครับหุ้นรอบโลกเนี่ยผมจะเลือกจากเลขดาวเจ้าเลิกหรือดาวการเงินหรือดาวโชคลาภมาให้นะครับ2ดวงก็ให้ไปรูด2ตัวแล้วก็มีเลขเจาะแล้วก็เลข3ตัวให้ฮานอยออกช่วงเย็นแล้วก็ฮานอยรอบวันด้วยฉะนั้นเลขมี5ตัวผมอาจจะเอาชุดโชคลาภไปให้ที่ฮานอยก็ได้ส่วนลาวนะครับก็มีทั้งลาวตามนามสกุลต่างๆรวมถึงลาวพัฒนาด้วยอันนี้ต้องแยกไปตามกลุ่มส่วนรัฐบาลชัดเจนอยู่แล้วคนคอรัฐบาลก็จะไปอยู่กลุ่มรัฐบาลส่วนถ้าเป็นหุ้นฮานอยลาวเนี่ยถ้าท่านอยากมาดูแค่พลังดาวแล้วท่านไปจับเลขเอาเองท่านก็ไม่ต้องเข้ากลุ่มครับดู YouTube ก็พอแล้วเพราะว่าคนที่อยู่กลุ่ม VIP ชื่อมันบอกอยู่แล้ว VIP เป็นระดับ V แล้วเนี่ยก็จะต้องได้ตัวเลขที่พิเศษกว่าท่านที่เป็นสมาชิกทั่วไปที่ดูทาง YouTube ก็ไม่ต้องเข้ากลุ่มไม่เสียสตางค์กันแต่คุณก็ต้องวิเคราะห์เองเลือกเองลงทุนเองนะครับแต่ถ้าอยู่ในกลุ่ม VIP ผมก็จะเป็นที่ปรึกษาคอยเน้นตัวเลขให้นะครับดาวเจ้าเลิกวันนี้เป็นดาวจันทร์เลข2ดาวการเงินดาวอาทิตย์เลข1กับดาวคาเลข3ดาวโชคลาภจะเป็นดาวพฤหัสบดีกับดาวเสาร์เลข7นะครับทั้งหุ้นทั้งฮานอยทั้งลาวผมจัดชุดกลางๆมาให้ดูเลขที่นะครับสามารถที่จะไปลงทุนได้ทั้งหุ้นฮานอยหรือลาวเนี่ยให้มันผสมผสานกันก็รูด2กับ7นะครับสำหรับผังกลางพลังดาวผังกลางนะครับรูด2กับ7เลขเจาะนะครับ21 23 25 27 3ตัวนะครับ213 215กับ257นะครับก็อันนี้เป็นเขาเรียกว่าผังรวมหุ้นนะครับไปดูผังเจาะประจำวันพุธนะครับของอาจารย์โอที่เน้นนะครับฮานอยกับ
คราวพัฒนานะครับฮานอยพิเศษเด่น2กับ4 42 27 45แล้วก็22ฮานอยพิเศษเด่น2กับ4เจาะ42 27 45 22ฮานอยปกตินะครับเด่น1กับ5เจาะ14 54นะครับ65แล้วก็63ฮานอย VIP นะครับเด่น7กับ8เจาะ74 48 53แล้วก็28ราพัฒนานะครับเด่น8กับ2เจาะ8 5 4 4 2 8แล้วก็7 7นะครับอันนี้ก็เป็นผังของอาจารย์หลู่วิษณุนะครับเลขเจาะฮานอยกับราพัฒนาก็ไปดูราพัฒนาเลยงวดที่แล้วได้บนได้ล่างแล้วงวดนี้ไหว้พระราหูนะครับช่วงค่ำๆ 2 ทุ่มครึ่งก็มาลุ้นกันนะครับว่าจะเอ๊ะปังกันแค่ไหนจะเฮงๆจะรวยๆกันกี่เด้งนะครับราพัฒนาเนี่ยผมก็จะวางคล้ายๆรัฐบาลไทยแหละนะครับก็จะมีจักรราศีประจำวันที่3เมษายนนะครับดูจักรราศีดาวโคจรเนื้อนอกเนี่ยเราก็มาดูคุณสมบัติดาวแล้วก็เข้าไปเจาะดูข้างในนะครับเนื้อในที่ระวังจากคุณสมบัติดาวแล้วก็ดาวทั้ง10ดวงคือดาวมฤตยูเลข0จนถึงดาวพระเกศเลข9เนี่ย10ดวงเนี่ยเลือกออกมา6ดวงวางในช่องคราวแล้ว6ดวงผมเลือกถูกถึง5ดวงนะผิดระหว่าง7กับ8เท่านั้นเองของเขาออก7แต่ผมให้8นะครับอีก5ดวงเข้าหมดเลยนะครับก็ยังไงก็ถูกจับคู่วินยังไงถูกอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเข้าทั้ง5ตัวจับไปจับมามันก็ต้องมี1 5กับ6 9ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอให้เข้า6ตัวปังไปเลยนะครับก็ท่านก็ดูผังนะครับคุณสมบัติดาวไปประกอบกันเองนะครับถ้าดูไม่ทันก็ดูซ้ำเข้ามาดูซ้ำหรือจะแคปหน้าจอนะครับถ่ายรูปเก็บไว้แล้วก็มาเปิดดูรูปภาพประกอบอีกทีหนึ่งแต่เดี๋ยวทีมงานก็เอาขึ้นประกบไว้ให้อยู่แล้วนะครับก็ไปดูเลข6ตัวกันนะครับสำหรับวิเคราะห์ราพัฒนา3เมษายน67งวดของวันนี้เลข6ตัวเลขตัวที่6เป็นเลข9เลขตัวที่5เป็นเลข7เลขตัวที่4เป็นเลข1เลขตัวที่3เป็นเลข8นะครับแล้วเลขตัวที่2เป็นเลข5เลขช่องแรกเลยเป็นเลข6ได้คุณสมบัติดาวอะไรก็ดูที่ผังข้างล่างประกอบนะครับแล้วออกนะครับทีมงานเขาก็เอาขึ้นมาคู่กันให้เราเห็นอยู่แล้วว่าเลข9เลข7เลข1เลข8เลข5เลข6เนี่ยได้คุณสมบัติดาวนะครับได้เกรด A เนี่ยมีคุณสมบัติดาวอะไรบ้างไปดูเลข4ตัวกันนะครับที่เขาจะเอามาออก3ตัวบนกับ2ตัวล่าง4ตัวนะครับ1 8 5 6นะครับ3ตัวบนนะครับ8 5 6นะครับก็เล่น6กลับไปนะเดี๋ยวเข้า3ตัวตรงเลย2ตัวบนนะครับก็ตัด2ตัวท้ายนะครับ5 6 6 5 2ตัวล่างก็2ตัวหน้าของเลข4ตัวนะครับ1881ข้างบนนะครับให้วิ่งรูด6ข้างบนวิ่งรูด6เจาะ61 65 67 69นะครับส่วนข้างล่างให้วิ่งรูด8วันนี้ไหว้พระราหูด้วยขอให้8เข้านะครับวิ่งรูด8ข้างล่างนะเจาะ85 86 87แล้วก็89นะครับก็ขอให้เป๊ะปังกันเหมือนวันที่1เมษายนหรือวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับก็สำหรับคอรัฐบาลก็อดใจรอนิดนึงนะครับก็มีตัวเลขดาวโคจรผังเลขนำโชคจากราศีรวมถึงเลขพลังดาวแล้วก็เลขดับมาให้ด้วยนะครับเลขดับงวดที่แล้วผมให้ดับ4 4ไปออกหลักร้อยนะครับถือว่าดับนะครับเพราะว่าเลขดับผมจะให้คุณไปลงทุนแค่2ตัวบนกับ2ตัวล่างนะหลักร้อยตัวที่นะครับตัวที่3ที่จะไปโต๊ดไปเต็ง3ตัวนะไม่ถึงไม่เข้านะครับขนาดเราลูดเนี่ยหลักร้อยเรายังถือหลุดเลยนะครับวิ่งถึงจะได้เลขดับนะครับให้คุณไปลงทุน2ตัวบน2ตัวล่างให้คุณไปตัดออกถ้าคุณผมให้4ดับเนี่ยหมายถึงว่า4จะไม่มา2ตัวข้างล่างกับ2ตัวข้างบนแล้วก็ไม่มี4นะครับเนี่ยถือว่าดับเพราะมันออก90
กับ81คำว่าดับคือมันไม่มาแล้วต้องเน้นแค่2ตัวล่างกับ2ตัวบนเพราะว่าถ้าลูดนะครับคุณไม่ลูด4ไปเนี่ยถ้าลูดไป4เนี่ยมันจะมี19ประตูข้างล่าง4ข้างบนอีก19ประตูที่มันมี4เป็นตัวประกอบอ่ะทั้งหลัก10และหลักหน่วยพอ4ไม่มาหลักหน่วยกับหลัก10อย่างเงี้ยคุณประหยัดเงินไปได้38ชุดข้างล่าง19ข้างบน19อย่างเงี้ยมันคือดับครับไม่ใช่ว่ามี4เป็นองค์ประกอบแล้วคุณบอกว่าเลขมันไม่ดับดับนี่คือจะไม่มา2ตัวบนกับ2ตัวล่างจะมีไหมครับ90กับ81เมื่อมันไม่มี4มันคือดับคุณยังไม่เข้าใจความหมายชัดเจนสำหรับคนลงทุนผมต้องการให้คุณไปประหยัดเงินถ้า4ข้างล่างไม่มามันออก90นี่คุณประหยัดไปได้19ชุดเพราะว่าเขาคำนวณออกมาแล้วนะครับตั้งแต่0 1 1 4 40ถึง49เนี่ยมันมี19ชุดข้างล่าง19ชุดแล้วข้างบนมันมี4มั้ยครับมันออก81มันมี4มั้ยครับเมื่อมันไม่มีเราก็ประหยัดข้างบนมีอีก19ชุดเป็น38ชุดอย่างนี้เขาเรียกว่าเลขดับครับฉะนั้นให้แม่นมั้ยครับที่ให้4แล้ว4มันไม่เข้าไม่ใช่4เป็นหลักร้อยแล้วคุณบอกว่า4ไม่ดับคุณลงไปซื้อเดี๋ยวเขาจะได้กินคุณให้อ่ะยังไงคุณก็ไม่ถูกสิอยู่หลักร้อยถ้าข้างบนคุณไม่มี1ไม่มี8เลขที่ผมให้อ่ะนะครับฉะนั้นข้างบน2ตัวบนมันเป็น8กับ1ซึ่งถูกเลขของผมไม่ให้4นะครับถ้า4เปลี่ยนเป็น5สิมีคนถูก3ตัวตรงกันเลยนะ518กับ581เนี่ย6กลับอ่ะนะครับก็ฝากไว้นะครับเลขเงินเพื่อการเกษตรรัฐบาลก็จะมีผังรัฐบาลคุณสมบัติดาวทำมาให้6ตัวเหมือนเราพัฒนาเลยแล้วผังเลขนำโชคจักรราศีนะครับแล้วก็ผังพลังดาว6บวก1รวมถึงเลขดับด้วยไปลุ้นกันดูว่าเลขดับเป็นเลขอะไรนะครับท่านที่อยากได้เลขก่อนตอนนี้เลขวางในกลุ่มไปเรียบร้อยแล้วกลุ่ม VIP ก็ต้องได้เร็วกว่าเพราะว่าไลน์เนี่ยผมโพสต์ได้ทันทีเลยหวยออกปุ๊บผมโพสต์ได้เลยนะครับสมาชิกจะได้นำตัวเลขไปเตรียมลงทุนคุณรอวันหวยออกคุณรอคลิปโค้งสุดท้ายกว่าคุณจะซื้อเลขก็จ่ายครึ่งงวดที่แล้วมีคนถูก81ได้ครึ่งเดียวนะครับได้ครึ่งเดียวหายไปตั้งหลายพันแต่เข้ากลุ่ม500คุณเสียดายนะครับถ้าเป็นนักลงทุนตัวจริงแล้วเล่นเยอะควรเข้ากลุ่ม VIP ครับแต่ถ้าคุณเล่นตัวละ5บาท10บาทไม่ต้องเข้าหรอกครับเพราะเล่นยังไม่พอค่าขนมเลยไม่ใช่ค่ากับข้าวนะค่าขนมยังไม่พอเลยเพราะคุณเล่นไปนะครับเขียนโพยทีเต็มโพยเล่นตัว5บาท10บาทไม่คุ้มหรอกครับถูกมาก็ขาดทุนนะไม่ขาดทุนก็ได้กำไรนิดหน่อยไม่ต้องเข้ากลุ่มครับกำไรยังแทบจะไม่พอเลยแต่ถ้าใครเล่นเยอะนะครับของผมเข้ามา4งวดติดแล้ว395 79 78 81คนที่เข้ากลุ่มไปแค่3งวดหรือว่าใครที่ถูก359 395นั่นก็เดี๋ยวว่าได้เข้ากลุ่มคืนเลยบางคนเตรียมเก็บเงินไว้ดาวรถกันไปแล้วนะครับ4งวดติดขนาดนี้สนใจก็เข้ากลุ่มได้ติดต่อเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอแอดไลน์ไป call center ทั้งรัฐบาลทั้งหุ้นรอบโลกหรือฮานอยลาวด้วยก็จะมีเน้นกันทั้งวันเลยมีหลายนามสกุลรวมถึงลาวพัฒนาด้วยนะครับใครจะฝากผมไหว้พระราหูนะครับเลขกำลังท่านกำลังประทานเลขกำประทานพรนะครับเข้ารัวๆมา2งวดแล้วงวดนี้ขอให้เข้าเป็นงวดที่3ก็ใครที่มีความเชื่อมั่นศรัทธายิ่งไหว้แล้วยิ่งถูกก็จะฝากไหว้ก็ได้นะไม่สงวนลิขสิทธิ์ใครไม่มีความเชื่อก็ไม่เป็นไรครับก็ลุ้นเลขกันเพียวๆนะครับไม่ต้องใส่มิกเซอร์โซดาน้ำแต่ถ้าใครมีความเชื่อมั่นศรัทธาก็เราก็อธิษฐานขอพรกันนะครับใครจะว่าเรางมงายก็ว่าไปแต่ถ้างมงายแล้วถูกเสียงงวดติดนะก็ยอมแล้วครับก็ใครที่จะฝากผมไหว้พระราหูทรงยศนะครับก็ยังไหว้ได้อยู่นะครับเพราะว่าผมยังไหว้ไปถึงสิ้นเดือนเมษาเลยฝากชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเข้ามาแล้วใครยังไม่มีกระจกนะครับสั่งได้นะครับบางคนเช่าไปตั้งแต่งวด 4-5 งวดก่อนนู้นก็เข้ามาทุกงวดเลยนะครับก็สามารถทำเงินทำกำไรหาค่ากับข้าวกันได้หยิน85หนังสือรัฐบาลไทยนะครับ85รวมถึงใครจะให้ผมดูดวงก็
ติดต่อเข้ามาซิมยังพอเหลืออยู่นะครับการเงินโชคลาภถามว่าแพงไหม 2,900 กว่าบาทซิมซิมเลขสวยในเรื่องการเงินโชคลาภนะครับ 2,000 กว่าบาทนะครับก็จะหาถูกกว่านี้ก็คงไม่มีแล้วล่ะครับแต่ว่าจะหาแพงกว่านี้ก็คุณจะจ่ายมากกว่านี้ผมก็คุณจะเอาเลขอะไรคุณบอกมาเลยนะครับเดี๋ยวไปหาเบอร์ที่คุณต้องการให้แล้วกันแต่ตอนนี้เบอร์การเงินโชคลาภในเรื่องการเงินกับโชคลาภก็ 2,900 บาทติดต่อที่ call center วันนี้ก็เดี๋ยวช่วงค่ำผมไหว้พระราหูจะขอพรให้คนที่16ทุกท่านนะครับไปเที่ยวสงกรานต์กลับมาแล้วก็เงินในกระเป๋าเริ่มแฟบนะเดี๋ยวกระเป๋าแบรนด์แฟนทิ้งนะงั้นเดี๋ยวผมก็นะครับจะเน้นเลขให้คุณมีเงินให้กระเป๋าฟูกลับมาอีกครั้งหลังจากที่งวด1เมษาให้โชคลาภคุณมีเงินไปเที่ยวสงกรานต์แล้วกลับมาก็เดี๋ยวจะให้งวดวันที่16เข้าเต็มๆอีกนะครับเลขพระราหูมีเงินนะครับไปใช้ให้ถึงสิ้นเดือนบางคนเดือนชนเดือนไปเที่ยวสงกรานต์มาเงินจะไม่พอใช้เอาวันที่16เราก็จะมาเน้นโชคลาภกันต่อนะครับก็ขอแสดงความดีกับทุกท่านที่ถูก81ใครที่พลาดหวังก็ตามงวดวันที่16กันต่อนะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยขาดอีกไม่กี่ร้อยคนก็จะถึง 400,000 แล้วท่านที่ดูคลิปอยู่ก็นะครับถ้ายังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามด้วยนะเดี๋ยวมีคลิปเลขรัฐบาลมีราศีที่จะมีโชคนะครับพอคลิปขึ้นแล้วเนี่ยมันจะมีข้อความเมสเซจแจ้งเตือนที่ช่อง YouTube เราก็จะรู้แล้วว่ามีคลิปใหม่ๆเราจะได้ไม่พลาดโอกาสนะครับก็งวดวันที่16เมษายนก็ลุ้นกันต่อนะครับใครที่ถูกมาต่อเนื่องก็ยิ้มก็บอกขอให้ถูกกันไปยาวๆนะครับยาวไปนะครับก็วันนี้ขอให้เราพัฒนาเข้าเต็มๆจะได้เอาเงินที่ถูกเราพัฒนาเนี่ยไปซื้อรัฐบาลนะครับขอให้หุ้นวันนี้เข้าดีๆเหมือนเมื่อวานนะครับเมื่อวานหุ้นรอบโลกเข้าดีมากเลยให้1กับ2ก็เข้าดีมากวันนี้ก็ขอให้เข้านะครับ2เด้ง3เด้งหลายๆหุ้นนะครับพบกับผมได้ใหม่อีกครั้งวันศุกร์นะครับวันนี้ขอให้โชคดีมีโชคทุกๆท่านครับสวัสดีครับ